สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ running story อีกหนึ่งซีรีส์พิเศษที่มาพร้อมกับ podcast step l i f e running guide for your first 1 0 k นะครับอย่างที่เคยบอกคุณผู้ฟังเสมอว่านอกจากเราจะเป็นไกด์ส่งให้คุณผู้ฟังสามารถวิ่ง10กิโลเมตรแรกในชีวิตได้อย่างมั่นใจแล้วเรายังอยากจะกระตุ้นให้คุณมีแรงบันดาลใจในการวิ่งไปอย่างต่อเนื่องวิ่งไปไม่หยุดโดยการคัดเลือกเรื่องราวดีๆจากนักวิ่ง ที่เราคัดสรรมาแล้วว่าพวกเขาน่าจะเป็นแรงบันดาลใจน่าจะเป็นตัวอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกอยากวิ่งไปพร้อมๆกันแล้ววันนี้เหมือนเช่นเคยนะครับผมอยู่ข้างๆคุณผู้ฟังพร้อมกับพี่ป๊อกอิกทธิพลสวัสดีพี่ป๊อกครับสวัสดีครับพี่ตาสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้แขกรับเชิญของเราพี่ป๊อกน่าจะสนิทเป็นพิเศษ เพราะ,ะ,ะต้องบอกเลยว่าพี่ป๊อกเป็นคนไปป้ายยาเข้ามานะครับทำให้เขามาวิ่งด้วยฮะไม่ใช่ครับที่จริงแล้วเนี่ยคุณแม่มีความประสงค์จะวิ่งอยู่แล้วแต่ว่าไอ้คำว่าป้ายยาที่คุณแม่ให้เกียรติพูดถึงผมบ่อยๆแปลว่าผู้หญิงธรรมดาเนี่ยที่วัย68เนี่ย มาวิ่งร้อยกิโลเมตรได้อย่างไรอะพตานั่นนะครับตรงนี้เองผมชอบพี่ป๊อกมากไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่หรือคนชราพี่ป๊อกก็ป้ายหมดเลยนะฮะโอ้พี่ป๊อกมั่นใจว่าทุกคนจะวิ่งได้หมดคนต่อไปคือพิตาครับวันนี้สวัสดีคุณแม่ด้วยครับคุณแม่สตาร์สุนิสาสังคโพครับสวัสดีครับคุณแม่และคุณแม่แน่นอนว่าไม่ได้มาคนเดียวใช่ครับก็คุณแม่จะไปไหนมาไหนกับคุณหมอเมย์เสมอนะครับแล้วก็ขอแนะนําให้รู้จักแพทย์หญิงสมิตดาสังคโพคุณหมอเมย์ครับ สวัสดีค่ะหมอเมย์ค่ะแพทย์หญิงสมิตดาสังขภูธที่จริงที่จริงแล้วครับพิ่ตาวันนี้หมอเมย์มาเป็นเพื่อนของคุณแม่เราก็เลยเรียนเชิญหมอเมย์เข้ามานั่งในห้องด้วยเพราะว่าคุณแม่กับลูกสาวจะไปไหนด้วยกันเสมอเลยครับครับ The more the better ครับผมชอบคนเยอะๆดูคลื้นๆคุณแม่กับหมอเมย์คุยทั้งคู่เลยนะฮะขอบคุณนะครับผมอ่ะเริ่มต้นผมถามก่อนเมื่อกี้พี่พี่ป๊อกเขา เกินมาแล้วว่าค,คุณแม่ถูกชักชวนมาวิ่งตอนคุณแม่อายุ68ค,ครับขอญอาตถามคำถามที่ไม่สุภาพที่สุดในโลกในการพูดกับสุภาพสตรีณปัจจุบันคุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ70บริบูรณ์กำลังจะเจ็เอ๋อแสดงว่้คุณแม่ก็วิ่งมา2ปีกว่า,วาครับครับผมแต่แคุณแม่สวยมากครับขอบคุณแต่แต่การที่วิ่ง2ปีเนี่ยครับพิธะมาจาก10โลมาเรื่อยๆจนกระทั่งม้าฮาฟมาราทอนมาราทอนลอบสุดท้ายประจวคุณแม่วิ่ง ร้อยกิโลไปเรียบร้อยแล้วพี่ป๊อปโคตรมากอะพี่ป๊อปช่พี่ป๊อปพาคุณแม่ไปวิ่งร้อยโลเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ขึ้นอยู่กับคุณแม่เองครับเดี๋ยวพอพี่ตาถามไปจะทราบเลยครับครับหกสิบแปดวิ่งร้อยโลเนี่ยนะพี่ป๊อปเก่งมากอ่าถามเหตุผลคุณแม่ก่อนครับว่าคุณแม่ทำไมถึงตัดสินใจกลับมาออกกำลังกายมาเริ่มวิ่งตอนอายุหกสิบแปดเพราะว่าไปมาราทอนกับหมอเมทที่ภูเก็ตแล้วแม่ไปรอหมอเมทสี่ชั่วโมงครึ่งเขาบอกแม่ว่าสี่ชั่วโมงครึ่งนะเมบ แม่ก็ไม่รู้จะไปไหนก็อยู่ตรงนั้นรอรอ,อลูกสีชส่ชั่วโมงครึ่งเฮ้ยสี่ชั่วโมงครึ่งยังไม่มาก็ก็โทรหาเขาระหว่างที่โทรหาเขาก็บอกว่าแม่กํกกกาลังจะใกล้ถึงแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยทําไมเราต้องมาเสียเวลาสี่ชั่วโมงครึ่งยืนเฉยๆยเราทาไมไม่ไม่วิ่งสั่เอกครึ่งหนึ่งของสี่ชั่วโมงครึ่งไปถึงมอเมวิ่งมาราทอนเราก็วิ่ง ครึ่งหนึ่งหรือสิกิโลก็พอก็เวลาพอกับหมอเมวิง่งพอหลังจากที่กลับจากภูเก็ตคิดได้อย่างนั้นก็ลงมือเลยค่ะลงมือด้วยกันเอาเ<ห>ท้าออกมาค่ะตื่นขึ้นมาแล้วก็ใส่รองเท้าแล้วก็มาเดินสวนลุมก่อนเดินด้วยความทรมานตอนหม,มอเมย์อยู่เตียมมาดมแม่เคยมาวิ่งได้3ามสี่รอบแต่หมอเมย์จบจากเตียมาดมยี่ปีแล้วอะ ตอนที่แม่มาวิ่งอีกรอบหนึ่งนี่ให้ส่วนรูปมันใหญ่ขึ้นไหม <c oughs> มันกว้างขึ้นไหมทำไมฉันเดินทั้งนานยังไม่ครบ <c oughs> ผลสุดท้ายด้วยความมุ่งมานะที่ว่าฉันจะต้องวิ่งแล้วหมอก็พูดคํหนึ่งว่าเมย์จะไปวิ่งเมย์จะไปไหนต่อไหนเมย์จะพาแม่ไปแม่จะได้ไปเที่ยว <c oughs> แต่แม่ต้องแข็งแรงเดินได้ ไม่ไม่ได้นั่งวีลแชร์เมีไม่พาไปนะ oh, ด้วย <laughs> ด้วยจุดตรงนี้แม่ก็บอกเฮ้ยเราต้องไม่นั่งวีลแชร์เราต้องทําได้ครับก็เริ่มต้นด้วยการเดินค่ะเดินในสวนลุมหนึ่งรอบก่อนด้วยโอ้โหเมื่อไหร่จะหมดแต่ก็เดินทุกวันหนึ่งรอบไปแล้วสองรอบก็เริ่มแล้วสามรอบก็เริ่มใจมันร้อนเดินทําไมสามรอบวิ่งสักรอบหนึ่งหม่แล้วก็เดินเหนือสองรอบก็วิ่งหนึ่งรอบแล้วก็เดินอีกสองรอบต่อจากนั้น ก็ผัดคือคือพยายามให้ตัวเองวิ่งอะ่ะก็กลายเป็นวิ่งสองรอบเดินหนึ่งรอบผลสุดท้ายพอเหยียบเข้าประตูห้าที่สวนลุมไม่มีคําว่าเดินค่ะ <c oughs> ไม่จะวิ่งอย่างเดียวครับ <c oughs> แล้วก็แม่ก็ซ้อมอยู่ตรงนั้นเมย์ก็บอกว่าแม่เมย์จะไปที่นาวิกเมย์ซื้อบีให้แม่เรียบร้อยแล้วบอก <c oughs> เออเลยเลยซื้อเท่าไหร่สิบกิโลแม่ <c oughs> <c oughs> แม่เขาแม่เขาก็ถามว่าแม่ไปไหมแม่บอกไปยังไงก็ต้องไปสิบโลก็สิบโลยังไม่รู้จักสิบโลคืออะไร,รซ้อมในสวนลุมสองรอบก็คือห้าโลพราะฉะนั้นก็ไปเขาที่นาวิกทีนี้นาวิกไม่ได้สวนลุมนะคะมันจะมีเนิน <laughs> ขึ้นเขาลงเขาเยอะมากเลยแล้วผลสุดท้ายเราก็ทําได้ไงพอเราทําได้เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันทําได้นี่นาฉันก็ภูมิใจในตัวเองว่าฉันอายุหกสิบแปด ฉันสามารถวิ่ง10กิโลโดยไม่ได้ถูกคัดออฟไม่ได้ถูกเขาเก็บออกมาไม่ได้ไม่ได้เกินเวลาคือทันนะพอวิ่งออกมาจาก10กิโลแล้วหัวใจมันฟูอะใจมันมีกำลังใจว่าเฮ้ยฉันต้องวิ่งได้โอ้ได้10บแล้วก็ไปมินินี่ประมาณเกือบ10มินิเหมือนกันก็เริ่มเบื่อแล้ะ วิ่งทำไมสิบกิโลเบื่อจังเลยวันนิดเดียวครับแม่คุณแม่ใจเย็นนิดหนึ่งนะฮะคุณแม่จะไปยี่สิบเอ็ดแล้วผมยังไม่ได้ถามความรู้สึกทางแรกนะครับว่าคุณแม่ดูใจร้อนมากใจร้อนหายใจร้อนมากคือรอลูกสี่ชั่วโมงกว่าไม่ได้อายุเหลือน้อยแล้วฮะต้องรีบทำเดี๋ยวไม่ได้ทำสี่ชั่วโมงครึ่งไม่ได้ไม่รอข็ไปวิ่งดีกว่าตอนที่จบสิบกิโลเมตรแรกได้คือที่นาวิกนะครับจังหวัดอะไรนะครับนาวิก ชนบุรีสัตติคีะตอนนั้นนี่ใจฟูภาคภูมใจมากโอ้ฉันทําได้มีเนินด้วยมันกึ่งเทวนะลูกไม่เคยบอกว่ามีเนินเพราะลูกก็ไม่รู้ครับสิบกิโลสิบกิโลไปกไม่รู้ไปก็ไปก็เลยฟูค่ะครับ คุณแม่ก็บอกไม่ได้เป็นสายโหดนะฮะมันขายก้อตั้งพันธุกรรมใจร้อนกันมากนี่ก็มั่นใจว่าแม่ต้องวิ่งได้10กิโลซื้อบีห้เลยซื้อบีเลยฮะส่วนของแม่ก็้นคุณแม่ซ้อมกี่กี่เดือนถึงมามาวิ่งนะฮะก็จากจากลาคุหน้าเออมันอาเรน่าต้นาูนาเสร็จไปนาวิคน่าจะเราๆเดือน7จ็อะแต่ไม่แน่ใจว่าวันที่เท่าไหร่ของเดือนเจครับ สองเดือนสามสี่เดือนถึงออยังยังไม่ยังซ้อมเลยไม่เท่าไหร่แล้วก็ไปไหมไปต้องไปสิโอ้โหโอ้โหสุดยอดมากนะพอวิ่งไปวิ่งสิบกิโลเบื่อแล้วเบื่อแล้วมันเก้าสิบรายการเก้าถึงสิบรายการเบื่อแล้วไม่พอใจใจร้อนอยากยิบเอ็ดอีกครับผมยิบเอ็ดซ้อมยังไงครับพยิบเอ็ดก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ซ้อมไม่ได้เอาตารางเลยซ้อมแต่วิ่งค่ะวิ่งจนบอกเฮ้ยมีแม่เบื่อแล้วว่ะไปลงยิบเอ็ดให้แม่หน่อยเถอะ จะไปที่ไหนก็ได้ลงยี่บ็นะอย่าลงสิบแล้วนะเ<ำ>พราะต่อแต่ตั้งแต่ต้นเขาจะให้แม่แค่สิบไงแม่บอกเฮ้ยเบื่อไปลงยี่สเ็ดเลยนะอย่าลงสิบนะไม่วิ่งนะสิบ <c oughs> ทีนี้ <c oughs> ไอ้ช่วงที่ยนะี่สเดนี่ยไม่รู้จักว่าจะต้องซ้อมอยังไงแต่ด้วยความที่เราเป็นคนวิ่งวิ่งทุกวันแล้วก็รู้จักบริหารนา้ําตัวเอคือตัวเองจะมีโขวดหนึ่งใบแล้วก็ถือตลอดเวลาก็จิบน้ําตลอดเวลาเพราะหมอเมย์จะสอนว่า อยากกินน้ำปุ๊บปุ๊บปุ๊บเรียวรวดเรียวหมดนะแล้วก็อยากปล่อยให้หิวนะเราก็จะเฮ้ยยิบเอ็ดโลมันสามชั่วโมงครึง่งสามชั่วโมงครึ่งที่แม่วิ่งแต่เออยังไม่รู้ว่าตัวเองเท่าไหร่แต่ว่าพอเขาก็ให้ไปเออให้ไปวิ่งยี่ิบเอ็ดโลเขาก็เริ่มซื้อบีมให้แม่ครับก็ไปลลยี่ิบเอ็ดโลไหลค้างมากยิบเอ็ดโลค้งหนึ่งที่บางแสนอ่ะ ได้ช่วยแล้วค่ะ<อ>เพราะอายุขนาดนี้ไม่มีใครวิ่งค่ะวิ <laughs> ่งคนเดียว <c oughs> คุณรัดใจดีมากคุณรัดเ็เลยซอยอายุไงฮะหกห้าอะไรอย่างเงี้ยซอยพออายุรุ่นฉันนะก็ไม่มีใครวิ่งมีช่วยสามใบค่ะแต่แม่ได้ใบเดียวแ <laughs> ล้วก็เลยก็ <laughs> <laughs> เลยบอกว่าปีหน้าแม่ต้องมารักษาแชมป์ปีหน้าก็หมายถึงปีที่แล้วที่ไปกรบตูนไม่ได้แม่ก็ไม่ได้ไปวิ่งนะฮะก็เลยไม่ได้ไปวิ่งต้องยิบ โอ้โหเราได้ถ้วยยี่สิบเอ็ดแล้วโอเคต่อไปนี้เมยี่สิบเอ็ดตลอดประมาณประมาณหกถ้าจำไม่ผิดหกเจ็ดยี่สิบเอ็ดเพราะหกเจ็ดยี่สิบเอ็ดเฮ้ยเบื่อแล้วว่ะเมย์ลงฟูเลยเมย์บอกแน่ใจนะแม่จะเอาฟูนะเออลงฟูทีนี้ช่วงฟูเนี่ยเราไม่ได้บอกเขาเราก็เขาก็จะไปสล็อตที่ฮ่องกง แม่ก็บอกเอ้ยแม่อยากจะไปโน่นน่ะจอมบเบจองไม่ได้แม่มันตรงกับเออไม่เป็นไรช่างเหินหนูก็ไปของหนูแม่ก็เข้าไปใน Google ครับปิ้นตารางของการซ้อม42.195ครับแม่ปิ้นออกมาแม่ก็แปะไว้หน้าห้องหน้าห้องนำ้ำแม่ก็ซ้อมแม่มีอะไรเนะี่ยแม่ทำอะไรอยู่ก็ทํา <c oughs> แม่กำลังจะซ้อมคือจริงๆล่ะลูกสาวไม่ดูแลเราอยากได้ตารางพักหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมยังไม่อยากให้เขาไปเร็วเกินไปบินเองเขาหาไปนเองก็ปินเองจนเราวันนึงไปเห็นแปะอยู่ข้างตู้เสื้อผ้า ก็ฮะนี่มันตารางวิ่งมาราธอนนี่นะะี่มันของใครก็จะเป็นใครได้ก็เป็นแม่นะเขบอกว่าวรลีที่บอกว่าวัยรุ่นใจร้อนนี่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่วัยรุ่นแล้วถ้าที่ใจร้อนนะครับมีวัยนี้ก็ใจร้อนพอสักพักแม่ซ้อมประมาณสองอาทิตย์นะฮะเมจิกก็เปิดแคมป์สำหรับจอมบึงมาราธอนแคมป์มาราทอนแม่ก็แก่งฮะเซิร์ชช้ามันเต็มหมดเลยเข้าไปไม่ได้เออก็เคยเป็นลูกศิษย์ของ ของประหยัดเขาเคยจัดเทลที่เขาประทช้รงเขาประทับช้างาปม่ห,ปหยังนี่คือประหยัดรันเนอร์เป็นกลุ่มวิ่งค,ครับพี่ตาแม่เข้าไปประหยัดรันเนอร์แล้วก็แม่ก็ไปวิ่งเทลวิ่งเทลนะคะเทลคือวิ่งในป่ามีอะไรเยอะๆเสร็จแล้วแม่ก็บ่นกับคุณนิคมคุณนิคมเออแม่เนี่ยสมัครไม่ทันคุณนิคมบอกแม่เข้าไปเลยแม่เข้าไปในฐานะ คนของประหยัดไปช่วยเขาเสิร์ฟน้องเสริรฟน้าใหญ่ขนมนมเนยคือคือต้องบอกว่ามันเป็นแคมป์ของการวิ่งมาราธอนแรกเขาเรียกว่าเมจิมาราธอนเทรนนิ<ะ>่งแคมป์พอดีผมคนช่วยดูแลแล้วก็เขารับคนจํากัด<ะ>คุณแม่กําลังเล่าว,ว่าด้วยความช้าคุณแม่เลยไม่ได้เข้ามาร่วมงานนี้แต่ผมมาเชิญทีมประหยัดมาเป็นครูพี่เลี้ยงพอมาปรับก็เลยกลายเป็นคุณแม่ก็บอกทางประหยัดว่า ไม่ทันประหยัดก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรคุณแม่ใส่เสื้อประหยัดแล้วใส่เสื้อประหยัดแล้วก็มาเสิบน้าไงก็คือมาอยู่ในบรรยากาศมาดูแลแคมป์กับใครเป็นว่าเท่ากับเอาตัวเองได้เข้ามาใกล้ๆกับการเรียนเราก็อยากจะได้ในตารางเรามีอยู่แล้วแต่เราอยากรู้ประสบการณ์ว่ามีทีมโชคทีมชาติมาสอนไงแม่ก็เข้าไปอยู่ในนั้นประมาณสองสามอาทิตย์เฮ้ยสองร้อยกว่าคนมาไม่ครบแม่ก็ไปบ่น่ะคุณป๊อกคุณป๊อก คนนะนิสใส่ไม่ดีนะคือลงชื่อแล้วไม่มาไอ้คนไม่มีชื่อก็อยากเรียนเนาะทำไมไม่แฟร์เลยเราก็บ่นบ่นก็ไม่ทราบคุณป๊อไปบอกคณะกรรมการยังไงก็ไม่ทราบอทิตย์ถัดมาคุณป๊อกก็บอกว่าแม่เข้าไปได้แม่ก็เลยกลายเป็นชื่อนักเรียนครับต้องต้องเรียนให้ทราบเพิ่มเติมว่าแคมป์เนี่ยเขาจะลงชื่อจับจับฉลากแต่บางคนเนี่ยพอได้สิทธิ์ก็ไม่มาครับแต่เรื่องนี้จะสอนให้รู้ว่าคุณแม่เองเนี่ยอยากอยากเรียนพี่ตะ เหมือนในสมัยโบราณเลยพี่ตะไปแอบข้างห้องเรียนแล้วก็ขูพักรักจําเนี่ยเป็นความมุ่งมั่นเลยน,นี่นี่นี่ตั้งแต่แรกเลยมุ่งมั่นสุดท้ายกรรมการเห็นกรรมการก็เลยให้คุณแม่มาเรียนเป็นหนึ่งในนักเรียนคุณ,คณแม่เชิญต่อเ,เลยครับเชดีใจมากเลยโอ้ยเราได้เป็นเราภูมิใจมากว่าเราได้เข้าแคมแล้วแต่ตารางที่เราบินมาก็เอามาเอามา,เอามาเปรียบเทียบกันมันคล้ายกันมากเลยโอเคแล้วว่าเช่นกนะูเกอรก็ให้ตารางแคมก็ให้ให้ตารางก็ ขอหมอหมอเมย์ให้แม่ให้แม่ไปนะถึงแม่เมย์จะได้ที่ที่ฮ่องกงแม่ก็ไม่ไปก็ได้แต่แม่เก็บความรู้นี้ไว้ได้ mm hmm. แม่เก็บเอาไว้ใช้งวดหน้าถ้าเมย์ได้ไปฮ่องกงไม่ไปก่อนเพราะว่าหามันสล็อตยางมาฮ่องกงครับแม่ก็บอกช่างมันเถอะฉันซ้อมฉันมีสิทธิ์ซ้อมอะ่ะ mm hmm. ซ้อมแล้วฉันไม่ไปแข่งเรื่องของฉันน่ะ mm hmm. หนูไปของหนูครับสรุปแล้ว พระเจ้าเข้าข้างแม่สลอตไม่ผ่านก็รับสีไม่ได้รับสีไม่ได้ก็เลยต้องแลวยังคงแบบว่าอิทธิฤทธิ์มันยังแรงอยู่ถุงทุกวันนี้นี่สลอดมาหลายปีแล้วก็ยังคงไม่ได้อยู่ร้อยไงหมายความว่าหมอเมย์เขาสมัครฮ่องกงไม่ได้ใช่คุกแม่เล่นค้องใช่ไหมครับแม่บอกไม่ต้องสนใจแม่ถ้าหนูได้หนูไปเลย แม่ฝึกเอาไว้แม่ได้เรียนแล้วแม่ก็จะไปมาราธอนที่ไหนก็ได้เพราะแม่มีความรู้แล้วไงก่อนที่จะามก่อนที่จะามถึงมาราธอนแรกคือเท่าที่ฟังมาถึงช่วงนี้นี่ดูคุณแม่ไม่สนใจหมอเมย์แล้วนะดูคุณแม่ปล่อยลูกลูกอยากทำก็ทําแม่จะซ้อมของแม่แม่จริงๆอ่ะมันคือว่าแม่คนใจร้อนเนี่ยคุยแล้วจะรู้ใช่ไหมคะแล้วเราอ่ะงานเยอะเวลาเขาขออะไรมาเนี่ยเราเรสปอนส์เขาช้ากว่าที่เขาต้องการคุณแม่เองเลยก็เลย ฉันไม่งอฉันหาเองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ค่ะแม่สงสารลูกเพราะลูกเป็นคนของประชาชนลูกต้องเอาชาวบ้านกอดแม่ถึงใช้คําว่าใกล้เกือกินด่างนะฮะเวลาเขากลับมาเนี่ยเขาเหมือนหมดสภาพอ่ะเราจะบอกหมดแรงใช้บางทีกลับมาจะทำงานหมดแรงแม่จะต้องเป็นคนเออเจ็บตรงไหนช่วยโน่นให้ช่วยอะไรให้แ้ขอบคุณพี่นิคมที่เขาคอยดูแลพี่นิคมจะดูแลคุณแม่ในโจทย์ตารางช่วง ร้อยโลจุมาราธอนอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะดูแลแต่เรื่องของกล้ามเนื้อกายภาพบำบัดหรือว่าในการ support แต่ว่าเรื่องของโปรแกรมตารางอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นพินิคมที่ตอนร้อยโลเนี่ยคืออันนี้ยังไม่ถึงคุณไม่เดี๋ยวก่อนครับสี่สิบสองไปร้อยโลแล้วใจเย็นๆใจเย็นๆนิดนึงฮะพอตอนสี่สิบสองพอซ้อมได้ได้ที่ปั๊บดีใจก็เลยบอกว่า อุ้ยไอ้นี้เขาไม่ได้ไปแล้วสองคนนี้เขาไม่ได้ไปฮ่องกงร้อยแล้วเพราะฉะนั้นมาจอมบึงกับฉันใช่ไหมครับฉันก็มีคนพาฉันนี่ว่าคุณแม่แม่พี่งรู้นะนี่มใช่ใชเพิ่งรู้เลยมีคนพาฉันไปจอมบึงแล้วเพราะว่าไปเองไม่ไม่เป็นอ่ะมันต้องไปค้างคืนเพราะปล่อยตัวตี สี่อะไรประมาณนี้อุ้ยดีใจแต่แอบ,บดีใจว่าเฮ้ยเราไม่ได้แช่งนะเราก็อยากให้ลูกได้นะเพราะว่าเราเราไม่ได้ว่าแช่งว่าให้ลูกอยากได้ให้ฉันไปเพราะว่าคิดว่ามาราธอนเนี่ยในประเทศไทยในกรุงเ,เทพเยอะมากถ้าไม่ไปจอมมึงก็มีมอย่างอื่นไปเมื่อไหร่ก็ได้แต่ที่ฮ่องกงเนี่ยมันไม่ได้มันสล็อตมาตั้งหลายนานแล้วไม่ได้แต่ด้วยความด้วยความที่เราไม่เห็นแก่ตัวเราก็เห็นแก่ลูกก็ไม่กยกล้าถามในเขานะ เราเจ็บตรงไหนแล้วก็ไม่ค่อยกล้าบอกอายืดเองโรเลอร์เองเขาทําคลิปอะฮะแม่จะดูจากคลิปครับคลิปที่เขาทำเนี่ยแม่ไม่เคยได้สมรร่วมคิดอยู่ในกองคลิปนั้นเลยคือแม่ไม่ได้อยู่ในส่วนร่วมของการทําคลิปแม่ก็จะมาตามดูบางทีก็ไม่เจอวะ่ะ เฮ้ยช่างมันเถอะไม่เจอก็ไม่ต้องอยืดยืดก็เห็นก็อยู่ที่บ้านเขาทาครับแล้วเราอยู่ที่บ้าน,นด้วยกันหมอเมย์สอนวิธีการยืดสอนวิธีการคลายกล<อ>้ามเนื้อสอนอหมอเมย์สอนแต่ระหว่างที่หมอเมย์ทำเขาจะสอนแม่ด้วยแล้วพอเขาไปเราก็ต้องทำมาหากินนะต้องทํางานก,ก็จบแค่นะั้นจบตรง รู้ตรงนั้นอะ่ะถ้าถ้าเจ็บเมื่อไหร่แม่เขาเจ็บดูแลตัวเองครับคือปกติก็จะไม่รบกวนลูกเพราะว่าเขาไม่มีเวลาเลยน่าสงสารจริงๆกลับมาก็เหมือนซากศพแล้วครับครับ,รบผมดลูกตัวเองด้วยรจริงๆน่าสงสารมากเลยแล้วเราก็คิดในใจว่าลูกเป็นของประชาชนทุกคนจะลุม หมอจะไปนู่นหมอจะวิ่งนี่หมอจะไปสิบสองต้องทำ New NPB oh, แปลว่าอะไร,ร <c oughs> ลูก New NPB เมื่อก่อนแปลไม่เป็นอยู่นี่ <c oughs> รู้ละ <c oughs> คือถ้าเขาวิ่งสามชั่วโมงครึ่งเขาจะไปทำเหลือสามชั่วโมงเขาจะไปวิ่งให้เร็วขึ้น เขาเรียกว่า new NPB อ๋อฉันไม่ต้องการ new P B ค่ะแม่ new <usp> b <tiny S 3> P B เออ new P B พูดไม่ถูกเห็นไหมก็คือมันมีตัว new ก็คือตัว N แล้วครับเออคือคือตัว new new ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าไม่ต้องหรอกขอฉันผ่านหนึ่งมาลทอนหนึ่งหนึ่งมาลทอนแต่ครับวิ่งเยอะครับเอ่อสิบกิโลวิ่งเยอะแต่มาาธอนขอครั้งเดียวแต่ด้วยความที่ ถามต่อมาเน่ยเห็นคุณแม่กำลังพูดเพลินด้วยความที่สุดปสุดท้ายได้ไปจอมบึงด้วยกันลือกไปจอมบึงด้วยกันครั้งแรกคือจบจอมบึงปีที่แล้วจบจอมบึงเจ็ดชั่วโมงสิบนาทีวิ่งมาลาทอนสองปีที่แล้วนะสองปีที่แล้วปีที่แล้วไม่ได้ไปสองปีที่แล้วจบเจ็ดชั่วโมงกับสิบนาทีความจริงแม่ตั้งใจแค่หกชั่วโมงคือตัวเองประเมินว่าได้หกชั่วโมงแต่วิ่งไปประมาณ 7จ็กิโลหรือแปกิโลขาบ็อกอะฮะก้อนหินคือเรามองไม่เห็นนะก้อนหินเล็กๆก้น,นึงแม่ใส่ไฟฟิงเกอร์แล้วก็เหยียบถูกก้อนหินขาซ้ายเหย,ยียบขาขาขวาเหยียบขาซ้ายกำลังจะไปะเต็มที่เลยบล็อกเลยขาข้างนี้บล็อกเดินไม่ได้เลยนะบอก อย่างนั้นขอร้องเดินต่อไป oh. เถอะวิ่งต่อไปเถอะฉันซ้อมมานาน mm hmm. แล้วอายเขาทุกคนมองว่ายายแก่คนนี้จะไปรอดไหมว่า <c oughs> มาไม่รู้จะเตรียมตัวมามาลาทอนจอมบึงอะ่ะครับจอมบึงนี่เป็นตำนานแต่ก่อนที่จะไปจอมบึงแม่ขอร้องว่าแม่อยากซ้อมเพราะแม่ซ้อมสูงสุดในตารางคือ34กิโลครับ <c oughs> เขาก็เลยบอกว่าสัมพันธ์ไงแม่ตำรวจสัมพันธ์เขาจะมีมาลาทอนแม่ไปไหม ใช่ไหมมาราธอนใช่เป็นหอของพ่อปอลของพ่อปอลอันนั้นับนแม่จับอันนั้นเป็นทับทับแรกพอปอมาราธอนก็พอบล็อกปับ๊บเราก็บอกอย่านะฉันซ้อมนานมากอุตส่าห์ไปบากหน้าขอเป็นนักเรียนแคมป์อะไรต่อแล้วคือบอกกับตัวเองว่าต้องไปหมอเมีก็ให้แม่พกสเปรย์พกเจลพกทุกอย่างที่ที่มาราทอนต้องพกอะแม่ก็หยิบเจลนะออกมาฉีด ไอ้สเปชีชีชีดบอกไปเดี๋ยวนี้แล้วก็ลากตั้งแต่กิโลที่แปดหรือเก้าจนจบอึดมากเลยต้องใช้เวลาไปอีกหนึ่งชั่วโมงกับสิบนาทีเพราะเจ็บอันนั้นคือมาราธอนแรกในชีวิตแม่จะบอกว่าแม่จะตั้งใจจะจบหกชั่วโมงใช่มคะตั้งใจจะจบโบแต่ก็โอเคแต่ก็โอเคคือก็ก็ดีกว่าจบเก้าเก้ากิโลแล้วแม่ไม่ได้เลยเลยไอเขาดีกว่าดีเอ็นเอเนอแล้วลูกก็น่ารักมากอ่ะไปรับ น้องเมย์กับน้องเปิ้ลก็ซื้อลูกโป่งไปรับพอแอบลูกโป่งไว้ในรถแอบลูกพี่คันหนึ่งพอไปไปถึงจุดฟินิชพอยทุกคนมงเข้ามาฉันเลยบอกเฮ้ยเป็นลมถอยไปก่อนไหมไม่มีอากาศคือหลายๆคนก็คิดไม่ถึงว่า คนแก่งแก่แบบนี้มันจะวิ่งมาถึงสูงนี้คือจริงๆบรรยากาศบรรยากาศจอมบึงตอนเข้าเส้นเนี่ยคนจะเชียร์เยอะแล้วคุณแม่เนี่ยเขาเป็นเอ่อเป็นอาการเห็นเส้นชัยไม่ได้จะวิ่งเลยจะวิ่งแบบจะอัดใช่ไหมคือถ้าถ้าเป็นความเร็วของเด็กๆก็จะเผ็ดเผ็ดหกอะค่ะ อันนี้วิ่งแปเถมานะคะจากจากที่เลี้ยวโค้งถ้าใครเคยไปจองบึงจะรู้ว่ามันจะเป็นโค้งเข้าหนึ่งแล้วก็เข้าเลยไปสุดท้ายที่เข้าข้อเหลือว่ามันสักสองร้อยเมตรมั้งเขาก็เพาะหกเลยแบบเด็กๆวิ่งกันตามไม่ทันแล้วพอเข้าเส้นมันหยุดกระนาดหันเงี้ยก็เลยแบบแล้วคนก็มาเยอะมากคนก็มารุมแบบดีใจกับคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะสักพักก็แับเป็นลมไปพักหนึ่งแล้วค่อยตื่นก็รู้ต่อมมันวูบแบบมองจะคนถอยไปไมขออากาศขออากาศแป๊บเดียวเองแล้วก็แล้วก็จ คุณแม่เก่งมากหกสิบเก้าคุณแม่ไม่เคยรู้ว่าจอมบึงมีไข่เจียวอร่อยมีอะไรอร่อยเพราะไม่ได้แวะเลยตลอดเวลามีน้องที่น่ารังมาคนไข้ของเม่ก็ช่วยเติมน้ําให้แม่เอาน้ำาม่ผมเติมให้เขาวิ่งวิ่งเป็นเพื่อนเ็เขาเจ็บน้องก๊อฟผมอยากถามหมอเมย์มากว่าตอนนั้นคิดว่าคุณแม่จะวิ่งจบไหมแล้วไม่กลัวคุณแม่เป็นลมหรือไม่ไหวไปกลางทางหรอมั่นใจที่ปล่อยคุณแม่วิ่งไปอย่างนั้นหรอ โอ้โหยิ่งมั่นใจคิดว่าเขาจบอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเรากะว่าจริงๆที่ตั้งใจคือเนื่องจากว่าตั้งใจจะแบบเซอร์ไพรส์เขาด้วยลูกโป่งก็เลยมีความจำเป็นจะต้องเขากปล่อยปล่อยเขาวิ่งเองแล้วเราก็จริงๆมั่นใจนะว่าเขาแน่นอนว่าเขาจบอยู่แล้วเพราะว่าทางมันก็ไม่ได้ยากแล้วก็เขาซ้อมมาขนาดนี้เชื่อไหมว่าเขาซ้อมทุกวันตามตารางที่ไม่วางอยู่ใบที่มันแปะอยู่อะดังนั้นเนี่ย จะบอกว่าซ้อมดีกว่าที่หมอเมย์ซ้อมมาราธอนเขาแบบวินัยสูงมากอย่างสมมติวันที่35โลอ่ะเขาก็ออกไปตั้งแต่6โมงเช้าเขาวิ่งเสร็จ11โมงเขาก็วิ่งวิ่งเสร็จก็แดดสุนรุมร้อนรก็วิ่งก็มีผ้าหนึ่งพกไว้ปิดหน้าปิดตาใส่แขนยาวขายาวแล้วก็ออกไปครับก็อันนั้นคือสิ่งที่แบบความมุ่งมั่นความมุ่งมั่นแล้วสิ่งที่แม่ทำดังนั้นเนี่ยเรารู้เลยว่า สบายเราปล่อยเขาได้ก็เตรียมทุกอย่างให้แต่ว่าก็ไม่ไม่ไม่ได้คิดถึงว่าจะมีวุบัติเหตุุดหรืออะไรอย่างนั้นคิดว่ามั่นใจว่าคุณแม่ไม่มีทางจะแบบแฮตแท็กแน่นอนเพราะว่าความเร็วที่คุณแม่ใช้มันเหมือนความเร็วสาวๆเดินเพียงแต่ว่าคุณแม่เขามีจุดเด่นคือเขาไม่หยุดเขาไม่หยุดเขาไม่ท้อเขาจะมีแต่มุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวเราตั้งใจว่าจะวิ่งไปกลับเข้าเส้นชัยก่อนแล้วก็เอาลูกโป่งวิ่งกลับมาหากับ กับเปิลกับ Cooper, คูเปิลแล้วก็วิ่งกลับมาหาแม่ได้ประมาณเกือบสิบโลอ่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะก็เลยพาวิ่งไปได้วยกัน oh. ก็เลยได้วิ่งด้วยกันในช่วง<ก>ช่วงระยะยชายก็จะเป็นลูกโบสแสดงความยินดียอะไรเงี้ยแล้วช่วงท้ายก็จะมีน้องๆประหยัดทุกคนเขาก็จะไปรอแม่อยู่ตรงประมาณ5้ารยเมตรสุดท้ายแเ้าก็จะ วิ่งเข้ามาพร้อมกันถ้าใครเห็นภาพตอนนั้นจะน่ารักมากเลยจะมากันเป็นแบบเป็นแก๊งเลยแล้วก็มีลูกโป่งอะไรเงี้ยค่ะนั่นเป็นครั้งที่คุณแม่ประทับใจที่สุดหรือเปล่าครับบรรยากาศก็เป็นบรรยากาศที่ไม่คิดว่าผู้หญิงแก่ๆอย่างนี้จะเจอบรรยากาศแบบนั้นนะคะดีใจมากเลยค่ะครับผมผมว่าคุณรู้ฟังหลายคนฟังอยู่ตอนนี้อึ้งอยู่ครับว่าฉันยังวิ่งสิบอยู่เลยนะคุณแม่อายุ69วิ่ง42เรียบร้อยแล้วเออฮะ พี่บ๊อกเจอแบบนี้เยอะไหมครับแล้วก็<น>ชายพิกษ์เนี่ยคุณแม่เนี่ยคนรอบๆข้างก็จะสังเกตเห็นถึงความมุ่งมั่นเองรวมถึงถ้าท่านผู้ฟังฟังอยู่ก็จะรู้ว่าน้ําเสียงที่แสดงออกความมุ่งมัน่นความตั้งใจในนั้นเนี่ยสิบโลของท่านเนี่ยขอเป็นกําลังใจให้วันนี้มีคุณแม่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่มา<ช>ครับแล้วกนดดว็นิดเดียวสิบโลนิดเดียวสู้ๆพิ tha นอกากนั้นนอกจากนั้นเนี่ยในระหว่างอยู่ในแคมป์มาราธอนแรกเนี่ยเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งที่ทําให้คุณแม่ เพราะอะไร <S <S ถึงไปวิงป่งร้อยครับพี่ตากเออเพราะอะไรครับคุณแม่ฮะมันแคมตอนแรกแคมเขาประทับช้างคุณป๊อกแม่ก็ไม่เคยไม่รู้จักว่าเขาจะเป็นคนแบบนี้นนองเ <c oughs> ขาเขาคนแบบนี้คือคนแบบไหนแบบไปกล่าวอ่ะไ่ตลอดท่านก็ขึ้นไปบนเวทีแล้วท่านก็พูดพูดพูดใครจะไปสิบโลเราก็ยกมือเอาใครจะไปยี่ปุ่เราก็ยกมือ <c oughs> เราต <c oughs> ้องการนะห้องมันสนุก คืคืนก็ยกแล้วเด็กจะได้ยกตามคใครจะไปยีิบเอ็ดโลก็ยกใครจะไปมาลาธทอนก็ยกยังไม่จบครับไม่จบแค่นั้นใครจะไปร้อยโลเราก็ยก <ฮะ S 2> ย,ย,ยกเสร็จไม่หยุดไม่หยุดแค่นั้น <c oughs> ใครที่ยกร้อยโลเมื่อกี้ยืนบนเก้าอี้ เลยอีชันหัวงอกครับใครก็เห็นฉั้นยกมือเพราะฉะนั้นฉันต้องแสดงสปิริตเป็นผู้หญิงก็จริงยืนบนเก้าอี้ค่ะหลังจากยืนบนเก้าอี้แล้วคิดในใจแล้กูทําไงวะแต่แต่ก็โอเค,คก็เป็น ความรู้สึกที่ติดอยู่ว่าเราภาพวันนั้นเรายืนบนเก้าอี้รเราต้องทําให้เด็กเหล่านั้นที่ยืนบนเก้าอี้กับเราหรือไม่ยืนเห็นว่าเราเป็นคนพูดจริงทําจริงสัจจะค,คุณแม่พูดเสมอเรื่องคําว่าสัจจะเราต้องมีสัจจะก,กับตัวเองนะอย่าว่าแต่ให้สัจจะก,กับคนตั้งเยอะแยะในห้องประชุมนั้นเพราะฉะนั้นพอลงมาจากเก้าอี้ตัวนั้นเอาละเว,ว้ยทุกชั้นเริ่มมาทุกชั้นก็จะตามไปด้วยครับแม่ก็วิ่ง วิ่งสิบแล้วยีบเอ็ดแล้วมาราทอนหนึ่งมาราทอนเดียวทันทีที่จบมาราทอนแม่ก็แซะหมอเมย์เมื่อไหร่จะวิ่งร้อยแม่ต้องให้ลูกไปก่อนอะแซะแซะหมอเมย์เลยจอหมอให้เมย์เลยคือว่าจริงๆเขาว่าเขาว่าจอมบึงตอนจอมึงมกราใช่ไหมมกราแล้วก็เออปี อที่เป็นที่วิ่งบางแสนร้อยมันเป็นแถวมิถุนาครับนั่นจาก<ป>มอกรากถึงมิถุนาเนี่ยจริงๆหมอเมย์ยังไม่เคยวิ่งรอ้อยตอนตอนช่วงนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวให้เราวิ่งก่อนนะเพราะว่าเราเราวิ่งเราจะมีประสบการณ์เนื่องจากว่าเราวิ่งเนี่ยจะไม่ใช่แค่แบบออกไปวิ่ง วเวลาวิ่งเนี่ยจะศึกษาจะหาความรู้จะดูว่าจะต้องกินยังไงการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นพลังงานหรือว่าทุกอย่างบนอันต้าระยะมาราอันต้ามาราทอนคือเมื่อหร่ที่มันโอเวอร์สีแล้วเนี่ยเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างหรือรอะไรบ้างที่จะต้องคอนเซิร์นเราก็าอยากจะเอาตัวเองอะ่ะลงไปสัมผัสก่อนเพราะว่าจะจะเป็นประสบการณ์ตรงรนั้นเราจะฟังจากคนอื่นส่วนหนึง่งแล้วเราก็เอาประสบการณ์ตรงใส่ลงไปเราจะมีเทคนิคมี ทิปเล็กๆที่เอามาคอยจะคอยบอกคุณแม่ว่าไอ้ Tyson อะไรอย่างนั้นก็เลยบอกเขาว่าให,ใ,หให้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 เราวิ่งก่อนแล้วกันนะ <laughs> แล้วก็เดี๋ยวพอมีโอกาสจริงๆเราก็ส่วนหนึ่งก็คืออยากจะชะลอเขาไว้นิดนึงก็รอให้เราวิ่งก่อนเดี๋ยวเราไม่ได้วิ่งเลย <Hardy> สุดท้ายก็เลยซ้อมไปทาวิล่าตอนช่วงกุมภา <laughs> พอเราคือคุณแม่จอมบึงมกราใช่ไหมะพอเราวิ่งกุมภา <c oughs> เสร็จ <laughs> พอแม่เห็นว่าเราจบแล้วแม่ก็ <laughs> ต,าช,า, <laughs> ตาชั้นบ้างตาชั้นบ้างตาชั้นบ้างอะไรอย่างนี้แล้ว ก็เลยแบบอย่าเลยร้อยโลมันไม่ได้เหมาะกับคนอายุนี้นะครับผมผมพูดตรงตนะผมไม่เคยมีประสบการณ์ร้อยโลแลวยังไม่คิดเลยเอาจริงๆผมรู้สึกว่ามันอาจตายได้เพราะเพื่อนผมเนี่ยวิ่งไม่จบนะฮะร้อยกิโลเนี่ยบางแสเนี่ยวิ่งไปเก้าสิบสองมคิวขึ้นก่อนมันไม่จบอพี่พี่ป๊อปของเราได้พี่ป๊อปก็เราก็ไม่อยากให้ไปอ่ะเราเป็นห่วงเขาคือสี่สิบสองเรารู้ว่ามันไปได้ แต่พอร้อยโลเนี่ยเราว่ามันยากเกินไปสำหรับเขาในสำหรับคนที่อายุเท่านี้นะแต่แบบความมุ่งมั่นเขาแบบไม่เคยเห็นแม่แบบ ซึมอ่ะคือเขาซึมแล้วเขาก็บางครั้งเขาก็จะเหมือนน้ำตาซึมแล้วเขาก็จะไปปรึกษาาพี่ๆคนน้องๆคนอื่นว่าแบบเนี่ยแม่อยากไปแม่อยากไปอะไรเงี้ยแม่ก็แอบสมัครค่ะครับคือสมัครสมัครเผื่อสมัครออไม่สมัครเผื่อเราด้วยไงเราคิดว่ายังไงเขาต้องไปอ่ะไม่ทิ้งแม่แม่รู้แม่รู้เขาก็แอบสมัครแอบคุยแอบใจตั้งแอบแบบทำทุกสิ่งอย่างตรงตรงเล่าพี่ตาฟังประกอบว่า การวิ่งร้อยโลเนี่ยเป็นการวิ่งจากส่านลุมพินีแล้วก็ไปจบที่บางแสนการสมัครการวิ่งเนี่ยไม่ได้รับทุกคนคเพราะว่าต้องการที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัยไม่ได้ต้องการให้ใช้พื้นนนมากเกินไปครับครับผม ก็แล้วแต่เนื่องจากว่าคุณแม่เนี่ยคือบางแสนร้อยเนี่ยเป็นเรสที่เขาจัดขึ้นมาไม่ได้เป็นการแข่งขันแต่คอนเซ็ปหรือว่าวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือเป็นลักษณะของการที่เป็นเพื่อนแล้วก็สปอร์ตกันไปเพดัะนั้นลักษณะของการวิ่งจะถูกวางให้เข้าเส้นใกล้ๆก,กัน แต่ดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นการปล่อยตัวเวฟต่างๆกันก็คือปล่อยตัวไม่เท่ากันแต่จะไปเข้าเส้นใกล้ๆกันในเวลาเดียวกันคน <mm วิ่งเร็วก็ออกตัวที่หลังคนวิ่งช้าก็วิ่งไปก่อนนะอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็เลยได้สิทธิพิเศษคือหลังจากที่แบบเถียงกันจนไม่อยากไม่เถียงสู้เขาไม่ได้แล้วเราก็รู้สึกว่าเออเขาไม่เคยขออะไรเลยอะ่ะที่เขาอยากได้เงี้ยค่ะก็เลยได้รับสิทธิพิเศษ ไปปล่อยตัวก่อนโดยการปล่อยตัวปกติเนี่ยคนเร็วที่สุดเขาจะปล่อยตัวสามทุ่มแต่คุณแม่เขาอนุญาตปล่อยตัวก่อน6ชั่วโมงคือปล่อยตัวสามโมงเย็นครับสามโมงเย็นสามโมงเย็นบ่ายสามรถมันยังเยอะอยู่เลยนะครับร้อนด้วยร้อนด้วยแล้วทาไงก็ได้ต้องไปถึงหนึ่งทุ่มของวันรุ่งขึ้นครับก็คือผ่านไปหนึ่งคืนน่ะครับนั้นก็คือสามโมงเย็นผ่านคืนนี้และห้ามผ่านคืน พูดง่ายต้องไปถึงหนึ่งทุ่มของคืนวันร,รุ่งขึ้นถ้าเลยทุ่มหนึ่งก็ไม่ไม่จบสิทธิ์แล้วว่าจบโอ้โหแล้วคุณแม่ก็วิ่งไปนคนเดียวเหรอครับตอนนั้นไม่หายัง <c oughs> ราม่าเยอะมากหลังจากราม่าทั้งหลายก็ขรอ้องคุณนิคมซึ่งเป็นขาแรงมากอะวิ่งแบบปื๊ดปื๊ดปื๊ดอะ,อะเขาก็มาวิ่งเป็นเพื่อนกับแม่แม่แม่พอวิ่งมาถึงตรงถนนพญาสัจจาเนี่ยคือทุกคนก็ ล้าและเบื่อไงบเบื่อเพราะยาวเราก็คิดในใจว่าเฮ้ยฉันทำไมต้องทำบาปเอาเด็กๆเซลบวิ่งไวๆคุณปอกหมอเมยคุณเปิ้ลใครต่อใครเยอะมากมาวิ่งตามเราอะ่ะเพราะฉะนั้นฉันต้องวิ่งให้มันจบเร็วที่สุดคิดได้เท่านั้นก็ขึ้นไปถึงตรงนั้นพอดีตรงริมหาดบางแสนพอดีไม่ตรงตรงไข่โคกอะ่ะ อ๋อโอเคแกอ่างศิลาตรงนั้นจะมีมีเจ้าพ่ออยู่อยู่อยู่องค์คุณแม่ไปบนปราสาทกาวอยู่แล้วไม่ไม่แม่ลืมขอเพราะาแม่วิ่งเพราะไปถึงตรงนั้นใจมันทะเลาะแลับหยุดนะนอนเถอะย่าวิ่งมา27ชั่วโมงตอนนั้น27ชั่วโมงย7ชั่วโมงนอนชั่วโมงเดียวยัเบื่อแล้วอะแกนอนเถอะแกเหนื่อยแล้ว อีกใจหนึ่งก็บอกว่าไม่ฉันนอนไม่ได้ฉันซ้อมมาฉันทะเลกกาะกับหมอเมย์กว่าฉันจะได้มาวิ่งร้อยฉันต้องให้หมอเมย์ทดสอบแอลตาสิบชั่วโมงที่สวนหลวงรอเก้าเขาอยู่ๆก็ไปซื้อบิ๊กสิบชั่วโมงวิ่งสิบชั่วโมงไม่หยุดเนาะแล้วเขากับคุณเปิ้ลโซโล่คนละครึ่งแต่แม่โซโล่คนเดียวครับ,รบเขาต้องการให้รู้ว่าถ้าสิบชั่วโมงแม่ไปไม่รอดแม่ไม่ต้องมาขอไปบางแสน แต่ปรากฏว<ะ>่าคุณแม่รอดแม่แม่รอดแล้วได้53กิโลซึ่งเกินร้อย10ชั่วโมงนี่เกิน,เก,นเกิน5เกิน,นครึ่งของ้อยแล้วพอจากตรงนั้นเราก็ทะเลาะว่าเฮ้ยทะเลาะกับลูกก็ทะเลาะสารพัดทะเลาะแล้วยังจะมาจบตรงนี้ไม่ได้อืแม่ก็เลยวิ่งปึ๊ดเลยอะ่ะก่อนจะวิ่งปึ๊ดขอกาแฟน้องเขาเฮ้ยแบงเอากาแฟให้แม่แก้วหนึ่งแม่ง,ง่วงมากแม่จะหลอจะนอนอย่างเดียวอะ่ะ แล้วระหว่างบอกเขาเราก็วิ่งเขาซื้อกาแฟมาเ็าหาแม่ไม่เจออเขาก็วิ่งตามแม่ก็ซดกาแฟได้หนึ่งความรู้สึกหนึ่งคำแล้วก็ส่งกระป๋องคืนเขาเพาไม่ทำให้พื้นโสก,รกครกแล้วก็แม่ก็วิ่งจากตรงอ่างศิลาแล้วข้าหาดมางแนเนี่ยแม่วิ่งแบบไม่รู้เพจอะไรแต่คนตามจะไม่ทันเร็วมากเร็วมากคือ,ค,อคือมันมันหมดแล้วแล้วก็แล้วก็ ขอไหว้ตรงนั้นเลยนะย่อมือไหว้ว่ากรุณาเชอลูกช้างลืมขอขอลูกช้างผ่านหน่อยได้ไหม mm hmm. เพราะว่าลมกับฝนเนี่ยมันมาแบบโอ้โหน่ากลัวมากขอขอให้ลูกช้างผ่านเป็นนิดเดียวขอผ่านลืมบอกแค่นี้อย่ากโกรธเลยนะ mm hmm. แล้วเหมือนก็คุยคุยเล่นกับท่านนะอย่ากโกรธเลยนะฉันขอแล้วนะขอฉันวิ่งผ่านไปแล้วจะไม่มารบกวนอีกแล้วแล้วตั้งแต่ตรงนั้นก็ยังไม่ได้ไป็นงนแสนเลย คือคุณแม่กาลังจะเล่าว่าในขณะที่วิ่งมาใกล้ๆจะถึงเส้นชัยอีกสักสองโลพิทัทั้งลมทั้งฝนทั้งเลยเหมือนหนังไทยเหมือนพายุเข้าเหมือนพายุเข้าผมทำไลฟ์ไปด้วยเหมือนพายุเข้ายวิ่งมาอยู่ดีๆอยู่ๆมะพร้าวมะพร้าวตกมาก้านมะพร้าวตกมาเหมือนหนังไทยเลย <น><ช>แล้วที่ที่หาดนะเขาปูกระเบื้องแบบลื่นอะ่ะถ้าฝนตกนะไปไม่ถึงแม่ต้องหกล้มหัวแตกแถวนะหาดบางแสนนี่เขาปูกระเบื้องสวยงามเหมือนกระเบื้องห้องน้าอะ่ะเราก็นึกในใจแล้วก็ขอด้วยอันไม่ได้เล่นของแต่ขอขอผ่านหน่อยแค่นั้นแหละแล้วก็เป็นความรู้สึกที่คิดไม่ถึงว่าฉันทําได้แล้วกับคําพูดที่ฉันพูดกับสัญญาที่ฉันให้ไว้ณวันนั้นที่ห้องประชุมนั้นครับ ่อหน้าคนเยอะแยะฉันทําสําเร็จแล้วแต่ไม่กล้าบอกว่าพวกหนูที่ยืนน่ะทำนี่แม่แม่นี่ยเก่งมากแม่แม่ค่ะแล้วแม่จําได้ไหมคะว่ามีใครที่ยืนอยู่กับแม่ก็มีหมอเมย์แหละหนึ่งแล้วหมอเมย์เขาวิ่ง้อยนี่ยเขาไปทาลาวินล่าลอยนะนี่แม่ไปกับคุณป๊อกไปกับหมอเมย์แม่ไปขับรถที่นั่นทั้งทั้งที่ไม่เคยขับรถอ่ะจนคนเขาตาม รถที่ตามมาเ็าบีบแต่แม่ก็ข้างหนึ่งภูเขาข้างนึงทะเลให้กูไปไหนวะก็เลยจอดแล้วให้เขาไปก่อนเขาไปจอดข้างหน้าแล้วก็เดินกลับมาอเขาพูดภาษาอังกฤษว่ายูขับรถอย่างนี้ได้ไงฉันบอกว่าฉันจะไปรับลูกฉันลูกฉันไปแข่งที่นี่แล้วเขาจะฟินิชพอ้อยอยู่ตรงนั้น ฉันต้องรีบไปรับเขาเออยูอย่าขับรถอย่างนี้ยูขับรถตรงกลางถนนเลยอะ่ะเขาพูดว่าเราบ,บอกขอโทษฉันอยู่กรุงเทพต้องขับแบบนี้ <laughs> <laughs> ฉันก็ขับเขาก็บอกโอเคถ้ายูจะไปทาลามนะยูตามมายูฟอลโล่เม ตามเข้าไปคือคือจากกูเก l e ดูก็ไม่เป็นกูเก l e m แมทแม่ก็ดูไม่ค่อยเป็นครั้นี้ก็เก่งมากทั้งขับรถทั้งวิ่งก็ก็ก็เพื่อต้องการจะวิ่งร้อยเรายอมเซอร์วิสลูกเราตลอดเวลาขอให้หนูผ่านร้อยก่อนแม่จะได้ไปได้ว่าหนึ่งได้ประสบการณ์จากลูกสองลูกจะได้รู้ว่าต้องเตรียมอะไรบ้างต้องอะไรบ้างสามที่สําคัญที่สุดคือแม่จะไม่ทําแซงหน้าลูกลูกต้องทํามาก่อนผมผมย้อนใช่ผมย้อนผมย้อนกลับมาเดี๋ยว ท่านผู้ฟังฟังแล้วอาจจะพี่ป๊อกจอมป้ายาผมจริงผมอยากเล่าตรงนี้เพราะอะไรพี่เป็นจอมป้ายาไม่ใช่ไม่ใช่พี่ตาเพราะว่าอะไรบ้ามันมีเหตุผลครับในในแคมป์จอมบึงครั้งนั้นเนี่ยในเอยขอโทษแคมป์เขาประทับช้างครั้งนั้นนะเราก็จะมีผู้ผู้เข้าร่วมแคมป์ประมาณ200คนพี่ตาในทุกๆการประชุมต่างๆเนี่ยเวลานั้นเนี่ยผู้เข้าร่วมเนี่ยก็จะยกมือเฮโลกันไปผมก็เรียนถามว่าในในห้องนั้นเน่ะยังไม่มีใครผ่านมาราธอนผมถามว่า ใครคิดว่าตัวเองจะผ่านมาราธอนในห้องเนี้ยทุกคนก็จะผ่านอยู่แล้วใช่ไหมผมผมพูดคํานึงว่าผมเชื่อว่าในวันหนึ่งทุกคนในห้องเนี้ยจะผ่านมาราธอนได้อยู่แล้วแต่เชื่อว่าจะมีใครบางคนเนี่ยจะต้องวิ่งร้อยกิโลครับยกมือหน่อยมียกมือ12คนครับแต่ผมพูดต่อเหมือนคุณแม่เล่าก็คือแต่ผมเชื่อว่า12บสองคนเนี่ยจะมีแค่บางคนเท่านั้นที่วิ่งจบร้อยโลใครมั่นใจว่าจบร้อยโลขึ้นบนเก้าอี้ครับ หนึ่งนั้นคือคุณแม่พี่ต้าเชื่อป่ะอันนี้มันคือหลักสถิติทั่วไปเลยสิบสองขึ้นอยู่หกพี่ต้าเดา่ิว่าหกคนนั้นมีจบร้อยกี่คนสามใช่ไหมประมาณสามคนประมาณปีนี้น่าจะใช่ใช่ใช่ดังนั้นเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยทุกทุกทุกเรื่องจะมีคนอยากเล่าเรื่องนี้ให้ท่านผู้ฟังนะครับว่า ลองหาจุดมุ่งเป้าหมายจุดมุ่งหมายเหมือนคุณแม่กับกลายเป็นคุณแม่น่ะรักษาสัจจะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคุณแม่ทาตามที่พูดจริงๆอแล้วมีความสุขมากในการทําการวิ่งเที่ยวเนี้ยค,คือชีวิตมีแต่งานมีแต่เลี้ยงลูกพอมาเป็นการวิ่งแบบนี้แล้ว เรารู้จักตัวของตัวเองมากขึ้นเยอะว่าปกติเราเป็นคนใจร้อนมากอย่าว่าแต่วิ่งสามชั่วโมงเลยรอสิบนาทียังไม่อรอแต่นี่ฉันวิ่งได้ยังไงยี่บเจ็ดชั่วโมงอะ่ะอยู่กับความรู้สึกของตัวเองอะ่ะหิวก็มีกินปวดห้องน้ำก็ได้ข้าห้องน้ำแต่ว่าไม่ได้ยุ่งกับสมองไม่ได้ยุ่งอย่างอื่นเลย ต้องไปร้อยบางแสนใช่ก่อนที่จะมืดก่อนที่จะมันจะไม่ฟงซ่ารแล้วมันก็เออใช่มันคุณแม่นี่ขอโทษจบครูสมาธิชั้นสูงจบสารพัดอย่างเพราะว่ารู้ตัวว่าเป็นคนใจร้อนครับพยายามหาสิ่งอำนวยความใจร้อนให้มันลดลงครับก็นี่ลดไปเยอะแล้วนะถ้าไม่ลดก็จะพุ่งมากกว่านั้นคุณแม่กำลังคุณแม่กำลังจะบอกว่าการวิ่ง สามารถลดสิ่งเหล่านั้นได้เพราะตลอดเวลาที่ถึงแม้10กิโลคุณอยู่กับตัวคุณเอง10กิโลอ่ะค,คุณรับรองไม่ว่าบรรยากาศไหนคุณอ่านหนังสือคุณก็หลับคุณดูหนังคุณก็ได้แต่หัวล้อเฮฮาบางช็อตคุณก็หลับ,บ,บเพราะฉะนั้นการที่วิ่งเนี่ยก็คอนเซนเตรดขา ระยะทางแตาทุกอย่างต้องมองต้องต้องรู้ว่าเราเรากำลังจะไปไหนอยู่กับตัวเราตลอดเวลาเป็นเป็นสมาธิชนิดหนึ่งแม่ใช้คำว่าวิ่งสมาธิแล้วทุกวันนี้ที่แม่ซ้อมได้ที่ซ้อมไปร้อยโลได้ซ้อมไปมาราธอนได้ซ้อมแบบวิ่งสมาธิค,คือฉันอยู่กับตัววิทยุไม่เคยมาเสียบนี่เพิ่งมาฟัง พอดแคสต์โอ้เดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่ให้คุณแม่ฟังพอดแคสต์นะอคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่เขามีพอดแคสต์ให้ฟังนะสมัยเราไม่เป็นจะต้องมาหาเพลงอุ้ยเสียเวลาหาไม่ต้องฟังก็วิ่งคุณแม่ไม่ฟังธรรมะด้วยไม่ฟังไม่ฟังแต่ท่องธรรมะพุทโธพุทโธตลอดเวลาให้รู้ว่าขาเรากําลังก้าวไปฟังพอดแคสต์ช่องอะไรครับคุณแม่ ช่องนี้อ่ะอแม่ก็จีบคุณแม่ไม่หลงนะแม,แ,มแ,มแม่ก็ได้ยินเสียง <The Standard S 2> ได้ยินเสียงของคุณป๊อกเมื่อวานนี้ยังมีงแล้วไม่ได้ยินเสียงคุณตาเรอครับคุณตาด้วยคุณป๊อกมีแต่เสียงลอๆได้สวยๆหลายช่องแล้วก็ฟังลองฟังดูดีมากเวลาคุณแม่วิ่งคุณแม่ก็จะอยู่กับตัวเองใชได้คิดอะไรหลายอย่างเคยวิ่งไปจนลืมความรู้สึกช่วงล่างไหมฮะว่าขามันเราไปโดยที่เราไม่รู้สึกปวดไม่รู้สึกอะไรกับมันแล้วมันมันไม่ปวดอ่ะคือคือตอนที่ วิ่งร้อยกิโลก็ยังไม่ปวดนะจบร้อยกิโลวันรุ่งขึ้นยังมาวิ่งสวนลมเลยอ่ะคุณแม่ถามหมอเมย์จบรอ่งมันช้าๆไงพี่ตาไปเรื่อยๆแต่คือคือกล้ามเนื้อคนเราเนี่ยถ้ามันใช้ฝืนเกินวิกัดยังไงมันก็ต้องรู้สึกเจ็บบ้างนึกออกไหมฮะแล้วคุณแม่นี่ไม่ใช่กล้ามเนื้อของคนปกติแล้วเพราะคุณแม่อายุจะเจ็ดสิบแล้วแต่ไม่เจ็บเลยครับไม่เจ็บฮะไม่เจ็บตอนเข้าเส้นชัยในหัวจําได้ไหมว่าประโยคอะไรที่ปรากฏขึ้นในหัวตอนเข้าเส้นชัยร้อยกิโลที่บางแสนตอนถึงหาดบางแสนแล้วตอนถึงหาด คือแม่แม่ตั้งใจไว้ว่าแม่จะต้องบวชให้ในหลวงหลังจากจบร้อยครับเพราะว่าในหลวงรัชกาลที่เก<ช>้าท่านแม่เกิดในรัชการท่านคลองรารบแม่เกิดสองสี่เก้าศูนย์แล้วก็แม่ก็ไปซ้อมที่สวนรถไฟไปสวนซ้อมสวนลุมสวนทั้งหลายเนี่ยมีเทพรักษาทั้งนั้นนะไปซ้อมที่นู่นแล้วแม่ก็ให้สัญญาว่าแม่จะบวชบวช ให้ท่านบวชให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วหน้าวันนั้นมีสิ่งประหลาดเกิดขึ้นมีน้องคนหนึ่งคือคือเวลาเราให้สัญญาใครต้องมีคนเป็นพยานว่าเราจะทําน้องคนหนึ่งก็ก็วิ่งมากลุ่มหนึ่งอ่ะสองสามคนหรืออยู่คนหนึ่งก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าหนูหนูถ้าแม่บวชถ้าแม่วิ่งจบร้อยนะแม่เขาเรียกแม่เขารู้จักเราแต่เราไม่รู้จักเขาเราไม่รู้จักว่าเขาคือใครเชื่ออะไร แล้วก็แม่โอ้แม่มาวิ่งหรืแม่พี่เออหมอเมย์ไปไหนอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยแม่บอกหนูเป็นคนแรกนะหนูจะไปบอกใครอย่าลงเฟซน,นะว่าแม่พูดนะถ้าแม่วิ่งร้อยจบแม่จะบวชบวชแบบโกนหัวไม่ใช่ชีพามโกนหัวเลยนะหนูช่วยเป็นพย,พ,ยพ,ยพยานให้แม่ด้วยเพราะพูดในสวนอ่ะคือวิ่งสวนรถไฟวันนั้นแล้วมันเกิดว่าทำไมแกไม่บวช เหมือนมีคุณมิมิตมาว่าทําไมแกไม่บวชเออจริงวะแล้วเราทําได้ถึงขนาดนี้เราต้องบวชให้ท่านเพราะตอนนั้นหนึ่งปีท่านเสียใช่ไหมเออแล้วหลังจากนั้นแม่หาน้องคนนั้นไม่เจอจับไม่ได้ด้วยจาไม่ได้เลยฮะว่าเขาคือใครเป็นคนหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เป็นคนหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าแต่ว่าเป็นคนที่ครับ รู้ว่าคํามั่นสัญญาแม่ที่มีไว้พราะบวชพอพอไปบวชแม่ก็หาสารพัดวัดนะครับคุณแม่สันชนีก็หลายวันเกินไปไป,ไปมาแม่ต้องไปบวชที่อโศกรามอโศกรามนี่อยู่ในสมุดประการครับแม่เซิร์แล้วแม่ก็ขับรถไปหาแล้วก็ไปขับรถไปก็กลัวลูกดุก็ไปไฟฟ้าต่อนู่นต่อนี่เนาะ no. ไปถึงที่นั่นแม่ชีก็ถามแม่ชีว่าจะบวชอ่ะ แต่ว่าอย่าใช้เวลาเยอะได้ไหมเพราะว่าไม่มีเวลาต้องทํางานต้องดูแลลูกนะท่านก็บอกว่าเอ้ามาดี่นี่สามวันพอดีเลยวันวิสาขอะไรก็ไม่รู้จากเดือนเจ็ดอ่ะแม่วิ่งเดือนหกร้อยกิโลเดือนเจ็ดแม่ก็ไปถึงที่นั่นเขาก็บอกแม่ว่าเนี่ยมาเลยสามวันนี้หนูมาเลยแล้วหนูจะบวชเรื่องอะไรบวชพ่ออะไรว่าแม่เออหนูวิ่งผ่านเนี่ยผ่านจังหวัดท่านแล้วก็จะมา ว่าผ่านตรงนี้แล้วไม่รู้จะไปบวชที่ไหนแม่ชีว่าหนูวิ่งผ่านจังหวัดเขาแล้วหนูไม่บวชให้เขาได้ยังไงโอจริงจงหนูต้องบวชให้ท่านแล้วท่านเป็นพระวัดสายปางหาพระท,ที่ที่สร้างวัดนี้หนูต้องบวชให้ท่านเพราะฉะนั้นหนูมาเลยสามวันพอพอ,พอก่อนสามวันแล้วก็ไปเขาบอกค่อยมาพรุ่งนี้ อย่าเพิ่งมาวันนี้พรุ่งนี้เป็นงานใหญ่มากงานบุญใหญ่มากวันวิสาวันอะไรไม่สามวันติดกันน่ะแล้วแม่ก็ไปเลยก็แล้วไปถึงก็แม่ชีแต่และองค์ยุ่งมากไม่มีใครปงผมให้หนูหนูต้องไปหาช่างปงผมหน้าซอยโอง <c oughs> ได้เลย <c oughs> ใส่ชุดขาวไปถึงปากซอยร้านร้านเสริมสวยบอกว่าช่วยช่วยช่วยปโกนผมเพราะ <c oughs> ยังเรายังไม่ได้เป็นชีไม่ไปช่วยโกนหัวร้านให้หน่อย บ,บอกจะทําอะไรบอกจะไปบวชชีก็ไม่ว่างโกนมาโกนเนี่ยช่วยโกนได้หน่อย,ออยเขาก็เขาก็โกนให้เขาก็น่ารักโกนเสร็จเขาก็บอกว่าเราก็ถามว่ากี่ตังค์เขาบอกไม่เอาอ่ะเขาทําบุญไม่หนูทําบุญกับฉันไม่ได้เพราะว่าฉันยังไม่ได้บวชหนูมีอาชีพฉันต้องตอบแทนอาชีพคุณค่าเสียเวลาเอาไว้ฉันบวชเสร็จเมื่อ,อไ,ไหร่แล้วฉันค่อยมาให้คุณทําบุญให้ครับเขาก็น่ารักมากเอาหนูเก็บ ห้าสิบบาทนุเก็บสี่สิบาทแล้วแม่แม่มีแบงห้าสิบแม่ก็ให้เข้าไปแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์กลับไปที่วัดอครับแล้วก็ไปเข้าพิธีบวชคือเป็นสิ่งที่ไม่คิดว่าตัวเองจะทําได้เนาะแล้วบวชอยู่นทัังบวชในปีเดียวกันครับไม่ใช่ชีพามในปีเดียวกันแม่วิ่ง มาราทอนหนึ่งมาราทอนสิบชั่วโมงเอลต้าแล้วก็ร้อยกิโลแล้วก็บวชเสร็จภายในมิถุนากระฎากระดาจบทุกอย่างปีห้าเก้าสุดยอดมากๆครับนี่คือซูเปอร์มาม่าฟังแล้วหนาวเลยคือบอกเลยว่าผมเนี่ยคิดมานานว่าอยากจะพาคุณแม่ไปวิ่งก็สิบกิโลให้ได้แต่ไม่กล้าแต่พอฟังวันนี้ ฟังคุณแม่หมอเมย์แล้วผมมั่นใจว่าผมจะบังคับคุณแม่แล้วขอยัดถามย้อนกลับไปนิดนึงบังคับนิดนิดให้ไปเดินเล่นลอนนีลองลอกท่านเป็นเดินเล่นนั่นแหละครับหลอกครับอย่าบังคับสิถามคุณแม่นิดนึงว่าก่อนที่จะกลับมาออกกําลังกายตอนอายุ68เนี่ย มีโรคประจําตัวอะไรมันร็ความดันเบาหวานไม่มีค่ะมีโรคอ้วนครับครัผเพราะว่าจะทําอาหารให้ลูกทานทําอาหารดีๆทุกมือเลยแล้วลูกไม่กินเสียดายก็กินเข้าไปกินเข้าไปแล้วกําลังกายก็ไม่ออกเพราะฉะนั้นตอนที่เริ่มมาวิ่งอ่ะน้ําหนัก69เกือบ70ตอนที่ไปยืนอยู่ที่ภูเก็ตประมาณ70ิกตอนนี้ครับตอนนี้เหลือ50กว่าห้เท่าไหร่ไหม ถ้านี่นี่ไม่ได้ไม่ออกกําลังกายตั้งแต่ไปเออะไรที่หกลมอ่ะตั้งแต่ที้งปังสีดาเออปางสีดาตั้งแต่นั้นมาไม่ได้ออก กำลังกายเป็นตัวเป็นตเนตเพิ่มมาสามโลเพิ่มไวมาก,มมมากคือคถ้าท่านผู้ฟังมองภาพเหมือนไม่เห็นผมขอเล่าให้ฟังนะครับตอนที่คุณครั้งหนึ่งที่หมอเมย์ไปวิ่งที่เขาใหญ่ภาพที่คุณแม่ตอนนั้นยังไม่ได้เริ่มออกกําลังกายครับพี่ตาขออนุญาตเล่าตามตรง<ะ>คุณแม<ะ>คุณแม่เนี่ยเป็นผู้ใหญ่แล้วก็สังเกตผู้ใหญ่ก็จะมีแขนนึกอกาไหมก็จะมีไขมันที่แขนผมจําได้เลยภาพนั้น<ะ>คือพูดง่ายแขนอ้วนเลยเออแขนห้อยเลยหลังจากออกกําลังกายพี่ตา เป็นแบบที่เห็นเนี่ยถ้าเกิดใครไปคีในใช่ใช่ใครไปคีในอินเทอร์เน็ตก็จะสุนิสาสังคโปไปลองดูก็จะเห็นภาพคุณแม่ซึ่งกลายเป็นว่าเป็นผู้ใหญ่สุขภาพดี ผมไม่คิดนะว่าเอ๊ะผู้ใหญ่จะลดได้ไหมปรากฏว่ามันลดโฮบอทเขาเรียกว่าอะไรทั้งร่างกายเนาะกับกลายเป็นคุณแม่ตัวเล็กลงเลยดังนั้นเนี่ยพูดตรงนี้เพื่อจะป้ายยาเอ้ยไม่ใช่ถ้าพูดตรงนี้เพื่อจะให้ท่านผู้ฟังชวนคุณพ่อคุณแม่ออกมาเดินทีละนิดเลยก็ได้ไม่ต้องถึงร้อยก็ได้เด็กเด็กเดอะสตนดาดก่อนดีรับนั่งยิ้มอยู่ในห้องนี้หลายคนครับ ผับไปเรียนส่วนลงส่วนลุ่มอะไรกันก่อนนะทั้งสองรอบ5้กิโลก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆไปเองบรรยากาศแวดล้อมมันจะพาเราไปแต่จริงๆเลยต้องยอมรับนึกถึงว่าสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คุณแม่กลับออกกำลังกายแล้วทําได้ยอดเยี่ยมเหลือเชื่อขนาดนี้ก็เพราะลูกสาวเพราะความรักอ่าเพราะความรักที่มีลูกสาวและความขี้เกียจหล่อลูกสาวใช่ครับวามใจร้อนใช่ครับเห็นไหมมันเขาเรียกว่ามันมันโมเิเวชซึ่งการละกันนะมันเป็นแรงบันดาลใจขึ้นไปถูกเลยการวิ่งนี่คุณแม่พูดได้เต็มที่ว่าเปลี่ยนชีวิตคุณแมมม่่่่่่่เเเเเลลลลลยยยยยปปปีีีีทผาาานนนคคะะก นะครับก็ต้องยอมรับจริงว่าฟังคุณแม่วันนี้แล้วผมรู้สึกว่าผมอยากพาคุณแม่ตัวเององอกไปวิ<ด><บ>่งเลยและผมจอดที่ลังเลนะพอฟังคุณแม่แบบนี้แล้ว บอกแล้วกูต้องไปร้อยโลจับมือพี่ตาเลยเยเดี๋ยวผมจะแน่นมากเลยเดี๋ยวเดินดวเดินคุณแม่ได้ละร้อยคุณแม่วิ่งร้อยโลบางแสนในทีมอะไรบอกนะฮะเดี๋ยวผมวิ่งพร้อมคุณแม่ไปอยู่ข้างๆนั่นซีซั่นที่เขาจัดซีซั่นสามตอนนี้ไปสี่แล้วฮะคุณตาต้องไปห้าแล้วแม่ไปเซอร์วิสคุณตาเวลาขอเวลาซ้อมก่อนแม่ต้องไปเซอร์วิสเว่าแม่ไปวิ่งกับคุณไม่ไหวแล้วเพราะสงสารคนตามฉันผมผมอาจจะระดับเดียวคุณแม่คนคนที่คนที่ตามแม่ แค่นี้แต่ละคนวิ่งไม่ไม่ถึงสิบกว่าชั่วโมงใช่ใช่แต่ทุกคนจะรอคุณแม่เพื่อนังใจเพื่อไปไปซัพพอร์ตไปวิ่งกลับเพื่อรอฉันอยู่เนี่ยวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็เพราะฉะนั้นคุณตาต้องในชีวิตผมสูงสุด50กิโลแปดชั่วโมงกว่าผมก็จะตายอยู่แล้วนะงานไหนอันนั้นออนนอนเฟสนอ f เฟสครับอู้นั่นเร็วพวกเราสิบชั่วโมงโอ้โหแต่อันนั้นเข้ามาเจ็บเลยนะเข้าใจแต่ว่าอันนั้นนีเนินเยอะใช่ใช่ครับผมอ่ะต้องยอมรับจริงๆว่าวันนี้ใครที่ฟังพอดแค ทุกคนน่าจะโ,โหแรงบันดาลใจมาเต็มหลายคนต้องฟังไปยิ้มไปหัวเราะไปหลายคนที่รู้สึกว่าโอ้โหเรายังทําได้ไม่ดีนะครับค่อยฝึกไปใจเย็นๆส่วนใครที่เริ่มรู้สึกว่าอยากคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านอาจจะก,กระียแล้วแล้วท่านไม่ทําอะไรหันมาออกกําลังกายไม่ต้องหนักขนาดคุณแม่หมอเมย์ก็ได้ไน,นะครับ <laughs> แค่5โล10กิโลแค่นี้ก็ดีต่อสุขภาพท่านแล้วแต่สิ่งสำคัญก็คือความสม่สมําเสมอถูกต้องเลยครับรับรองว่าร่างกายของท่านจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นโรคภัยไข้เจ็บจะค่อยๆลดลงดังนั้นก็ลอง เอาพอดแคสต์นี้ไปฟังซ้ำๆหรือเอาไปป้ายยาท่านในท่านฟังด้วยนะครับไม่แ,มแน่นะไม่แน่คุณแม่ขอพูดนิดหนึ่งเชิญเลยครับคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายที่มีอายุมากถ้าคุณรักลูกคุณคุณต้องออกกำลังกายให้แข็งแรงเ,เพราะถ้าคุณป่วยลูกคุณจะทำภารากิจที่หนักมากขึ้นอีกอย่างหนึ่งนอกจากหาเงินต้าแต่งงานแล้วเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวแล้วต้องมาดูแลพ่อแม่ที่ แก่แล้วก็ช่วยตัวเองไม่ได้อะ <ừ m. S 2> ถ้าคุณรักลูกคุณคุณต้องทําตัวเองให้แข็งแรงค่ะครับผม<ะ>ขอประโยคนี้เป็นโคดไว้ด้วยนะฮะพเพื่อเพื่อลดภาระให้กับลูกคุณลูกคุณลําบากในการหาเลี้ยงครอบครัวเขาแล้วยังต้องมาลําบากในการดูแลพ่อแม่เพราะฉะนั้นถ้าคุณรักลูกคุณกรุณาออกมาเถอะค่ะคออกกําลังกายค่ะ แล้วลูกคุณจะรักคุณมากแล้วคุณก็รักคุณไม่ต้องไม่ต้องพูดคุณรักลูกคุณมากที่สุดในชีวิตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณทําเพื่อลูกเถอะค่ะคุณรักตัวเองเยอะๆแล้วทาเพื่อลูกสุดยอดมากๆขอบคุณค่ะบคน้ำตาใขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยครับอ่ะสุดท้ายคุณแม่มีเทคนิคยังไงสําหรับคนที่คิดอยากจะเริ่มต้นอืคิดว่าพรุ่งนี้เลยไหม ใส่รองเท้าเลยหาสักครู่หนึ่งออกมาวิ่งเลยไหมฮะเพราะว่าผู้<ม>ใหญ่ <นำ S 2> หลาย,ลยท่านเนี่ย <มา S 2> ผู้ผใหญ่หลายท่านอาจจะไม่ไม่ค่ะไม่ใช่ออกมาวิ่งเลยออกมาเดินเหมือนดิฉันเดินเดินสกักก่อนเดินสักหน่อยหนึ่งอย่างหมอเมย์เคยแนะนําหลายคลิปมากว่าเดินนิดเดินเดินให้รอบสักวันหนึ่งสิบนาทีก่อนแล้วยี่สิบนาทีแล้วก็หัวใจจะทํางานเต็มที่เมื่อเดินให้ได้ยี่สิบห้านาทีเพราะฉะนั้นคุณก็ออกมาเดินสักก่อนแล้วเดินแล้วเดินแล้วโอเคขา แข้งขานี่โอเคไปได้ไม่ต้องไปหยอดจาะระบีคุณเดินได้ฮะเพราะคุณคุณเดินตั้งแต่เกิดอะครับคุณต้องเดินได้ในเมื่อคุณเดินได้คุณก็ค่อยๆมาเขาเรียกว่าจ็อกดิฉันไม่ใช้คําว่าวิ่งทุกวันนี้ก็ใายจ็อกอะจ็อกจ็อกเบาๆจ็อกไปเรื่อยจ็อกเท่าที่จ็อกได้แล้วคุณก็จะค่อยๆวิง่งหยอดๆคุณอย่าไปวิ่งแข่งกับหนุ่นมสาวนะคะเดี๋ยวคุณจะเจ็บ แม่ไม่แม่ไม่เคยไม่เคยคิดจะวิ่งแข่งใครแซงหน้าไปโอ้หนูเจ่งมากเลยขอบคุณบางคนถามว่าอา้าวิ่งได้แค่นี้เออก็ใช่ก็ฉันเจ็ดหกสิบเก้าฉันวิ่งได้แค่นี้หนูตอนหนูหกสิบเก้าอย่าลืมนะจําภาพเชนไว้นะหนูต้องวิ่งเร็วกว่าฉันนะนะเข้าใจนะโอเคขอบคุณท,ที่ทักค,คือครเรามีจิตให้กับเขาตอนที่วิ่งกับโตนะ่ะแม่โดนสับตลอดเลยนะ คือพวกที่วิ่งไวๆเขาจะโอ้คุณยายวิ่งได้แค่นี้เองอ่ะเออคุณยายหกสิบเก้ามีคนใจร้ายแบบนั้นด้วยมีสาวหนุ่มๆนะฮะโอ้ยคุณยายวิ่งได้แค่นี้เองอ่ะโอ้โววิ่งช้าจังหนูจ๋าหนูอย่าหกสิบเก้านะถ้าหนูหกสิบเก้าเมื่อไหร่แล้วหนูนึกถึงชั้นด้วยเพราะหนูวิ่งอย่างอย่างชั้นได้หรือเปล่าครับผมเพราะฉะนั้นหนูวิ่งไปเลยรีบไปเดี๋ยวตามตุนไม่ทันฉันไม่ต้องการตามตุนฉันต้องการ ตามใจตัวเองใจฉันวิ่งได้แค่นี้ <c oughs> อย่าอย่าอย่ามาชวนฉันซิ่ง <c oughs> ฉันไปไม่ไหว <c oughs> หรือฉันลำบากคนอื่นต้องมาเก็บฉันไปโรงพยาบาลเก็บ <c oughs> ฉันไปนู่นไปนี่ก็ไปในเพสของเราเนื้อเราเราไปเราไปตามจังหวะที่เราร่างกายทำได้แม่จะไปซ้อมดิวซ้อมสไตล์ คุณนิคมบอกแม่แม่ไม่ต้องเลยแม่วิ่งตามเพจแม่แม่อย่าไปสไตล์แม่อย่าไปวุ่นวายกับไอ้ไอ้ไอ้พวกที่เขาจะไปเร็วๆว่ะแม่ไม่ต้องแม่ไปตามเพจของแม่แม่ไปถึงอยู่แล้วคุณนิคมเขาหน้ารักมากเขาก็จะคอยบอกว่านี่นแต่หมอเมย์็ไม่ค่อยยอมให้แม่ไปนะไม่เป็นไรคุณนิคมหมอเมย์เขาก็เป็นห่วงกลัวแม่จะนู่นนี่ไม่ไม่เป็นไรแม่มีคุณนิคมคือแอบถามว่าเพราะคนนี้เขาไม่ว่างเลยอ่ะ แม no ่เขาเป็นหมออะอาชีพหมอเนี่ยก็ก็บอกได้ว่าตั้งแต่ตั้งแต่แรกว่าเห็นใจเขาก็ไม่ค่อยกล้าถามแต่อีกใจหนึ่งก็กลัวเขาจะน้อยใจว่าทําไมไม่ถามฉันทุกวันนี้นะเหมือนเหมือนน้าท่วมปากนี่พูดตรงนี้เลยครับจะไปเรียกใครมาเป็นโค้ดก็ไม่ได้จะไปอยู่อันเดอร์ใครก็เจ็บปวดจะไปหาหมอก็ไม่ได้ว่าลูกฉันอยู่ฉันจะไปหาคนอื่นได้ไงจะต้องหาลูกแล้วลูกก็น่ารักมากพอคิวว่างเมื่อไหร่แม่เปลี่ยนใช่ปา ทำกายภาพทำคือแม่จะเป็นตัวสแปรครับถ้าคนไข้ไม่มาหกโคตรดีใจครับที่มารายการเจาะใจหรือเปล่าครับเจาะใจฮะเป็นพอดแคสต์พอดแคสต์พิเศษน่ารักมากลูกเขาน่ารักมากเขาก็จะคอยบอกว่าแม่เริ่ๆเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่มีคนไข้ไม่มาคนแค่บางทีติดธุระอย่างให้มาไม่ทันเพราะฉะนั้นเขาก็ดูแลแม่อย่างดีแล้วแล้วก็ต้องทําตัวแม่เขาเป็นภาระค่ะเป็นครูแม่ลูกที่น่ารักกันมากสุดท้ายครับ คุณหมอสมิทธาหมอเมยอยากจะพูดอะไรกับคุณแม่ไม่เอ่ยก็จริงๆคุณแม่เป็นพลังงานที่ดีให้กับทั้งทั้งตัวหมอเมยเองนะแล้วก็ทั้งกับคนรอบๆข้างเราเราเรารับรู้ได้แล้วก็รู้สึกได้ถึงความรักที่น้องๆเพื่อนๆเขาอยู่ในแคมป์เขามีเพื่อนรุ่นรุ่นลูกนั้รุ่นหลานทั้งนั้นเลยแล้วแบบส่วนใหญ่เป็นคนที่ บอเมจํจำไม่ได้แล้วไม่รู้จักแต่เขาจะรู้จักกันเพราะว่าเขาเรียนด้วยกันแล้วก็ดูแล้วเขามีความสุขล้ราะดังนั้นเนี่ยเาอยากจะบอกเ,อเพื่อนๆที่มีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ท่านยังมีแรง,งมีชีวิตอยู่ยัง อพอจะพาออกมาออกกำลังกายได้พาออกมาเจอสังคมหรือหรือคอมมูนิตี้ที่ที่เป็นคนรักออกกำลังกายเชื่อว่าจริงจงคอมมูนิตี้นี้น่ารักมากๆค่ะแล้วก็เป็นเพื่อนกันเขามีความสุขนะเขาได้เจอกันเด็กเเดี๋ยวคนนี้ก็วิ่งมาขอถั่วคือคุณแม่เขาจะมีถั่วติดตัวไว้ <c oughs> ไว้เวลาเขาออกไปสวนลุม <c oughs> <c oughs> ก็จะมีเด็กที่รู้ว่าแม่มีถั่วแน่ๆเลยแล้วก็จะพุ่งเข้ามาแล้วก็แบบ คุณแม่อะไรเงี้ยมาทักทายคุณแม่ก็วันนี้มีสามถุงก็หยิบให้แจกใครมาทีหลังก็หมดแล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นความสุขของเขาถามว่าเขามีความเป็นปต้องพกถั่วออกไปแจกไหมเปล่าไม่ต้องเลยแต่มันเป็นความสุขของเขาที่เขาได้ออกไปแล้วเจอเด็กๆเราได้แบ่งได้ให้ก็พวกเราก็เกื้อกูลกันค่ะน้องๆมารักคุณแม่คุณแม่ก็มีความรักให้กลับไปแล้วก็รู้สึกว่าเ อยากให้ทุกๆคนมีโอกาสสัมผัสความรู้สึกแบบนี้กับครอบครัวแล้วก็ชีวิตของตัวเองครับดังนั้นเนี่ยใช่พี่ตะ๊ะพอดแคสต์เนี่ยพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็อยากจะชวนท่านผู้ฟังที่ยังมีคุณพ่อคุณแม่นะครับว่าอันนี้ผมเห็นอยู่เหมือนกันก็คือ,อแทนที่เราจะวิ่งอย่างเดียวเพราะเพราะเรานี่คือเสพไลฟ์ให้ให้สิโลแรกใช่ไหมครับ,รบขอเพิ่มไปว่าถ้ามีโอกาสอยากจะให้ชวนคุณพ่อ,ค,อคุณแม่ออกมาออกกําลังกาย พี่ท่านหนึ่งที่ผมเพิ่งสัมภาษณ์ก็คือพี่บ๊อบปรากฏว่าความสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่ดีมากกลายเป็นว่าทุกตีห้าเมื่อชวนคุณพ่อคุณแม่ออกมาแล้วพี่บ๊อบไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบินที่ไหนอะไรก็ตามรู้แน่แน่ว่าทุกๆเช้าตอนตีห้าเนะี่ยคุณพ่อจะอยู่ตรงนี้ดังน,น,นั้นกลายเป็นว่าเวลาช่วงเช้าที่เป็นเวลาที่มีค่ามากพี่บ๊อบไม่ได้วิ่งมาเดินกับคุณพ่อคุณแม่ดังนั้นลองพิจารณาเรื่องนี้ไว้ผมเองพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือหลายครั้งที่พอดีสนิทกกกััับบคคคุุุณณแแแม่่่่่ตททร้งงงีีพพูดเนนยลป็าว ผมเห็นด้วยมากๆวันนีวก็เช่นกันพอฟังปุ๊บผมรู้สึกว่าเอาละเดี๋ยวเช้าวนาทิตย์นี้จะไปไปรับคุณแม่จับใส่รองเท้าหลอกมาเดินสักหนึ่งรอบสวนลุมก่อนเป็นการลองดูให้ได้มันรู้สึกอย่างั้นผมเชื่อคุณผู้ชมก็น่าจะคุณผู้ฟังก็น่าจะรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันนะครับวันนี้เรามีพอดแคสต์ที่ดีมากๆก็เอาเป็นว่าใครที่ได้แรงบันดาลใจอย่าให้มันหายไปชัวร้ามคืนฟังเสร็จแล้วลงมือทํา วันนี้ขอบพระคุณมากมากนะครับทั้งหมอเมแพทย์หญิงสมิทธาดานะครับแล้วก็คุณแม่สตางค์สุนิสาสังคโพที่ให้เกียรติในรายการพอดแค์ของเรานะครับมีโอกาสเดี๋ยวพูดคุยกันใหม่เยอยมากๆคุณแม่มีมีโปรเจกต์หรือว่าโปรแกรมที่ไกลกว่าร้อยกิโลไหมครับเพราะว่าพนนี้เขาร้อยเจ็ดสิบพูดเลยนะพูดเลยครับพูดเลยพูดเลยที่บอกบอกได้ใจหมอเมอุดหูแล้วฮะไม่ไม่ได้ไกลกว่าร้อยกิโลแต่อยากจะไปได้เวอร์มาราธอนโลก เมเจอร์ฮะจรับแต่ดิฉันน่ะจนมันไม่มีปัญญาสี่แสนหมอแม่พาไปได้ฮะหมอแม่ขยันทํางานแป๊บเดียวต้องชาริตี้เพราะแม่แก่แล้วแม่วิ่งไม่ได้วายๆปบๆไม่ได้เพราะแม่ต้องชารีทแต่คุณแม่เขาจะไปเยอะใช่ไหมโตเกียวครับวมาราธอนสามมีนาหน้าเนี่ยเป็นเวอร์เมเจอร์อันนี้ก็นี่ก็เวอร์เมเจอร์แล้วใช่ถ้าเป็นเหรียญนี่ถ้าทําไม่ได้ก็จะเลิกเลยเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าเราแก่แล้ว ร้อยกิโลมาแล้วได้เพราะฉะนั้นที่โตเกียวได้แค่ระวังเรื่องคัดออฟเรื่องเวลาใช่ไหมใช่ครับดังนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนเนี่ยที่คิดว่าตัวเองอายุเยอะแล้วครับคุณแม่เริ่มต้นตอน68ครับความฝันเบอร์มาราธอนเริ่มต้นที่71ฮะดังนั้นนะครับไม่มีอะไรที่จะสายเกินไปที่จะฝันขอเวลา10ปีเบอร์มาราธอนถ้าทําได้คุณแม่จะวิ่งถึง81เลยใช่ไหมฮะเนี่ยสุดยอดมากๆขอบคุณคุณแม่ครับขอบคุณค่ะ